เราเรียกร้องให้ท่านเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมท่านก็เข้ามาและก่อนรัฐบาลนี้ก่อนผมมานานเลยเป็นเดือนเลยคนราชทัณฑ์ไม่ใช่หมองแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดูอะไรซะเลยซึ่งในรายละเอียดผมคิดว่าก็อยู่ในจุดนั้นคือมีดุลพินิจตามหลักเกณฑ์ที่เป็นของกระทรวงที่ทำอยู่ด้วยกำกับอยู่เป็นตามกฎหมายไม่ใช่เป็นตามกฎหมายไม่กฎหมายไม่ได้ออกโดยผมออกโดยสนช.ด้วยซ้ำไปท่านทวีหนักใจกับกรณีคุณทักษิณชินวัตรไหมครับในฐานะบวกของตียุติธรรมไม่หนักใจเลยเพราะว่าคือหนึ่งเราเรียกร้องให้ท่านเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมท่านก็เข้ามาแล้วก่อนรัฐบาลนี้ก่อนผมมานานเลยเป็นเดือนเลยนะครับก็ในรัฐบาลที่แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือราชทัณฑ์เนี่ยเราแก้กฎหมายแล้วกฎหมายแก้ในสมัยพลเอกประยุทธ์อยู่ปีพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ปี2560เหตุที่เราต้องแก้เพราะว่าต้องการให้กฎหมายราชทัณฑ์เราเนี่ยสอดรับกับสหประชาชาติไม่ว่าหลักสิทธิมนุษยชนต่างๆแล้วในกฎหมายราชทัณฑ์ก็วันนี้ถ้าท่านปฏิบัติในกฎหมายราชทัณฑ์เนี่ยอันนี้ก็คือหลักนิติธรรมนะส่วนในประเด็นที่คนมีความรู้สึกสงสัยเราก็ต้องดูเพราะว่าวันนี้ก็ในกฎหมายราชทัณฑ์เนี่ยถ้าการไปรักษาตัวเนี่ยคนราชทัณฑ์ไม่ใช่หมอไงเราก็ใช้หมอแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดูอะไรซะเลยซึ่งในรายละเอียดก็ผมคิดว่าก็อยู่ในจุดนั้นพูดง่ายๆว่าคนที่จะประเมินอาการอยู่ที่ถ้าพูดตรงๆก็คือโรงพยาบาลตำรวจก็ผมคิดว่าเขาคือโรงพยาบาลตำรวจจะออกอะไรมาก็ตามผู้บัญชาการเรือนจำหรืออะไรที่อยู่เขาต้องดูเขาก็มีราชทัณฑ์มีหมออยู่ถึง10กว่าคนก็ต้องดูซึ่งก็คงเป็นไปตามความเป็นจริงเราต้องเคารพเขานะคือมีดุลพินิจตามหลักเกณฑ์ที่เป็นของกระทรวงที่ทำอยู่ด้วยกำกับอยู่เป็นตามกฎหมายไม่ใช่เป็นตามกฎหมายไม่กฎหมายไม่ได้ออกโดยผมออกโดยสนช.ด้วยซ้ำไปครับสมัยสนช.สมัยหลังรัฐประหารโอเคแล้วท่านจะมีกังวลไหมครับเรื่องโอเคเราชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆเนาะกฎหมายต่างๆเนี่ยแต่ว่าทำไมสังคมยังถาโถมความรู้สึกโอเคผมเข้าใจนะว่าอาจจะพุ่งมาที่กรมราชทัณฑ์พอสมควรนะในฐานะที่กำกับดูแลด้วยความไม่เชื่อมั่นเอ้ยความรู้สึกกังวลเอ้ยความไม่ยุติธรรมไหมเรากังวลเรื่องนี้ไหมเกิดสังคมเรามีสิทธิ์เขากังวลเขาเป็นเสรีภาพที่จะกังวลเราก็ต้องไปชี้แจงผมก็ยังบอกว่าถ้ามีสภาสวโดยเฉพาะสว เรียกไปชี้แจงก็ควรให้ไปตอนนี้กระทรวงยุติธรรมก็ไปชี้แจงก็อันนี้แต่สำหรับตัวผมก็ยังไม่มีอะไรแต่ผมก็คือเคยเขาสัมภาษณ์เองนะว่าการเข้าออกการรักษาเนี่ยปีหนึ่งก็ห้าหกหมื่นคนนักโทษซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าต้องยอมรับว่าเรื่องจรรยาบรรณหรือข้อมูลทางการแพทย์เป็นเรื่องที่เราก็เปิดเผยไม่ได้